สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำรูป 4King กันนะครับผมเห็นไปขอกันไว้เต็มเลยอ่ะในพวกกลุ่มนะครับเห็นกลุ่มไลท์รูมเห็นขอแต่งรูป 4King ให้หน่อย 4King ให้หน่อยอ่ะเดี๋ยวผมลองทำคลิปให้ดูนะครับอันนี้เราใช้มือถือนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนมือถือเนี่ยเราจะใช้ PicArt ทำแต่ว่า PicArt เนี่ยมันไม่มีฟอนต์หรอกนะครับฟอนต์แบบเนี้ยไม่ซัพพอร์ตหรอกฟอนต์ไทยอย่าหวังนะครับเนี่ยพวกเนี้ยไม่เวิร์คครับแล้วก็สติกเกอร์ก็ไม่มีด้วยนะครับมีแต่ฝรั่งครับมันไม่มีของคนไทยทำไว้นะครับก็เลยวิธีที่จะมาสอนก็คือแปะหน้าลงไปดีกว่าง่ายสุดครับแล้วก็ถ้าอยากจะไปพิมพ์ฟอนต์พวกตัวหนังสือต้องไปคอมนะไป Photoshop นะครับแล้วก็ไปพิมพ์เอาเองนะครับถ้าใครอยากมือถือแบบเท่ๆแบบนี้ก็เนี่ยมา PicArt กันนะครับเปิดแอป PicArt เลยเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเปิดมาเลยครับแล้วก็บวกนะครับเลือกรูปภาพนะครับเราต้องไปเซฟรูปมานะครับผมเอารูปพี่จ่ายมานะครับผมเอาคุณพี่จ่ายไทยทศบิทมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแปะหน้าไปเอาง่ายๆแบบนี้นะครับซึ่งจะให้มันเนียนก็ยากเหมือนกันนะครับโอเคก่อนอื่นเพื่อนๆต้องถ่ายรูปก่อนนะครับเพื่อนๆก็ถ่ายรูปมุมหน้าแบบนี้เงยๆแบบนี้เงยๆแบบนี้ถ่ายเสร็จนะครับก็ไปเอารูปมานะครับอยู่ในเพิ่มภาพถ่ายนะครับด้านล่างนะครับเนี่ยเพิ่มภาพถ่ายนะครับกดเลยครับแล้วก็ไปเลือกรูปที่เราถ่ายมาผมเอารูปนี้นะครับกดเพิ่มเลยนะครับแตะ1ทีแล้วก็เพิ่มนะครับรูปมาแล้วครับเห็นไหมพยายามถ่ายให้มันมุมใกล้เคียงกันนะครับเงยๆนิดๆแบบนี้นะครับผมอาจจะเงยเยอะไปด้วยนะครับไม่เป็นไรพอได้นะครับทีนี้ก็ไปที่ยังลบเด้อเราจะตัดหน้าออกนะครับยังลบนะครับแล้วก็พอแตะยังลบ1ทีจะมีคำสั่งพวกนี้โผล่มานะครับเพื่อนๆเลือกอันนี้ฮะถูกแล้วครับแต่ตรงนี้นะครับเลือกไปที่หัวอ่ะใบหน้าครับขออภัยใบหน้าครับใบหน้าปึ๊บกดเลยนะมันก็จะคำนวณด้วยความฉลาดเห็นไหมครับมาแล้วใบหน้านะครับเพื่อนก็กดถูกก่อนนะ1ทีนะครับเพื่อที่จะบอกมันว่าเราจะเลือกใบหน้าครับแล้วก็เลื่อนไปวางให้มันพอดีกับแบบของเรานะครับซึ่งตรงนี้นะครับทิกของมันคือให้ตาระดับตามันใกล้เคียงกันเราต้องไปลดเปอร์เซ็นต์ของหน้าของเราก่อนนะครับไปที่ตรงนี้ครับความทึบนะครับแล้วก็ลดเปอร์เซ็นต์ลงหน่อยเพื่อที่เราจะได้มองเห็นหน้าภาพต้นแบบของพี่จ่ายด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ขยายนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนให้มันตามันใกล้เคียงกันนะครับระดับตามันใกล้เคียงกันน่าจะเวิร์กสุดนะครับประมาณนี้เห็นปะใกล้เคียงกันนะครับแตะเข้าไปที่หน้าก่อนนะถ้าเราจะปรับปุ๊บแล้วก็ไปเพิ่มความทึบเห็นไหมมุมมันจะแบบเฮ้ยใกล้เคียงว่ะใกล้เคียงนะครับแบบว่าเงยๆหน่อยนะครับทีนี้ครับเราต้องลบนะครับส่วนที่มันแบบส่วนใบหน้าของเราเนี่ยครับนิดหนึ่งนะครับถ้าจริงๆอย่างนี้ก็พอได้นะแต่ว่าผมลบดีกว่านะครับไปที่แตะหน้าเราก่อนนะแล้วก็ไปที่ยังลบนะครับเนี่ยขยายได้แล้วทีนี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องลบส่วนเข่าอะไรนิดนึงครับคงถ้าเออมันพอดีเกินไปหรือเปล่าวะจริงๆถ้าใครโอเคตรงนี้ก็ได้แล้วนะนะครับเดี๋ยวผมลองลบนะครับเลือกที่ยังลบเนาะเนี่ยลบเห็นปะจริงๆก็ปรับขนาดใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ความทึบเนี่ยไม่ต้องทึบมากให้มันจางๆครับมันจะได้แบบฟุ้งๆนะครับเนี่ยผมจะลบแบบเฉพาะขอบๆนะครับเนี่ยขอบๆทิกของเราก็คือช่วงขอบๆเนี่ยควรจะเอาของเขาครับเพราะว่าหน้ามันจะพอดีครับมันจะไม่โดนนะครับเนี่ยค่อยๆถ่ายไปแบบนี้ครับเนี่ยให้เห็นเขาพี่จ่ายนิดนึงนะครับได้ประมาณเนี่ยที่ผมใช้นะลบไปนะครับเนี่ยลบไปค่อยลบไม่ต้องซีเรียสนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยถ้าอยากจะระบายกลับก็เนี่ยผูกกันนะครับระบายกลับเห็นไหมได้อยู่เนาะได้อยู่เท่ากับเนี่ยประมาณเนี้ยยังลบปากกาเอ้ยยังลบผูกกันเห็นปะแต่มันก็พอดีว่ะมันพอดีเลยอ่ะพอดีถ้าถ่ายดีมันก็ง่ายนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับถ้าโอเคแล้วนะครับ
ดูโดยรวมแล้วผมว่ามันน่าจะโอเคนะก็เพื่อนๆก็กดถูกไปก่อนมานี้แตะที่หน้าอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปปรับสีกันนะครับปรับโทนสีกันก่อนนะครับเลือกที่หน้าก่อนนะแล้วก็มาตรงนี้ข้างล่างมันจะมีคำสั่งพวกเอฟเฟกต์พวกอะไรอยู่ครับไปที่เอฟเฟกต์ทีนี้จะมาที่หน้าเรานะครับก็หาคำสั่งพวกขาวดำครับขาวดำสวยๆเนี่ยตรงเนี้ยขาวดำครับผมจะใช้ขาวดำที่มันแบบคอนทราสต์เยอะๆนะครับมันก็จะเป็นพวกอย่างเงี้ย HDR เพื่อนลองเลือกดูอันนี้ก็ได้นะกดเข้าไปก็ได้ครับถ้าอยากจะเซตค่าประมาณนี้ครับกดลองกดนำไปใช้ดูได้นะครับเห็นป่ะหน้าเปลี่ยนอะไรไหมครับสีเริ่มเฮ้ยมาจากที่เดียวกันแล้วนะครับมาจากที่เดียวกันแล้วนะครับหน้าจะต้องแบบว่าเย็นๆหน่อยเนาะทีนี้ก็แตะครับอ่ะปรับต่อครับแตะเข้าไปที่หน้าผมก็จะใช้เอฟเฟกต์เหมือนเดิมนะเอฟเฟกต์ทีนี้ก็ค่อยๆปรับครับเพื่อนๆก็ลองดูว่าเอ๊ะจะใช้อะไรดีให้มันแบบให้มันแบบว่าดูแบบใกล้เคียงกันนะครับผมก็จะเอาเป็นเอฟเฟกต์อีกทีเนาะเอฟเฟกต์นะครับใส่เป็นฟิล์มอีกทีนึงมาเดี๋ยวคอนทราสต์จัดเลยครับอันนี้ก็ได้นะฟิล์ม3ลองนำไปใช้ดูก่อนก็ได้โอเคแต่ถ้ามันไม่เวิร์กก็แบ็กกลับไปก็ได้นะครับแบ็กกลับไปจะได้โทนเก่านะครับจริงๆเท่านี้ก็ได้นะผมว่านะสีมันก็โอเคทีนี้ผมว่าของจริงมันอมเหลืองใช่ป่ะทีนี้เพื่อนๆแตะทีนึงก่อนแล้วก็ข้างล่างมันจะเป็นคำสั่งคำว่าสีนะครับลองไปทำเปลี่ยนโทนมันดูก็ได้นะครับเปลี่ยนโทนอย่างเงี้ยเปลี่ยนอุณหภูมิให้มันแบบอมจืดๆหน่อยเงี้ยเห็นปะมันอมส้มใช่ไหมเห็นปะพอไหวอันนี้ฟ้าไปอันนี้เหลืองไปต้องนิดๆประมาณนี้นะครับกดนำไปใช้ได้เลยผมว่าอ๋อหน้ามันต้องเย็นๆครับใส่น้อยเกือบลืมเอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์เดี๋ยวนะกด1ทีนะครับแล้วก็กดบวกออกไปก่อนนะเนี่ยมันจะมี x กับบวกนะเพื่อนๆยังงงนะคือย่อยอีกทีนึงอ่ะคือมันมีทั้งย่อยเข้าไปเห็นปะข้อความสติ๊กเกอร์เพิ่มภาพถ่ายเลนต้องดูให้ดีนะมันจะมีให้เรื่องเยอะคือมันเยอะไปที่เอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์น้อยเดี๋ยวผมต้องเอาน้อยก่อนน้อยคืออันนี้เห็นป่ะแล้วก็แตะเข้าไปแก้ไขแล้วก็เพิ่มน้อยหน่อยให้มันแบบหน้ามันเย็นๆเหมือนโปสเตอร์อ่ะเห็นป่ะลองดูเห็นไหมครับมีน้อยละเห็นป่ะมีน้อยละเริ่มเย็นๆแล้วเริ่มเย็นๆแล้วนะครับทีนี้อาจจะต้องปรับไว้บาลานซ์อีกทีนะครับไปที่สีก็ได้สีนะครับคำสั่งสีตัวชี้หายดูนี่คำสั่งสีปรับบาลานซ์อีกหน่อยก็ได้คุณภูมิเห็นไหมให้มันโทนเดียวกันพอไหวประมาณนี้แหละนะครับกดนำไปใช้ได้เลยผมพอแล้วตรงนี้ผมพอแล้วกดนำไปใช้มันก็จะรวม2อันนี้แล้วนะครับถ้าอยากจะตกแต่งต่อนะครับสมมติว่าผมจะใส่สีดำเป็นลายๆขอบๆหน่อยก็เพื่อนๆก็กดไปที่วาดนะครับวาดตรงนี้ตารางวาดแต่ถ้าจริงๆเอาแค่นี้ก็ได้ครับก็เนียนแล้วนะครับใครชอบตรงนี้ก็พอนะครับมาที่ภูกันนะครับแล้วก็เลือกขอบที่มันฟุ้งๆอย่างอันนี้ปรับค่าหน่อยครับขนาดใหญ่หน่อยฟุ้งๆหน่อยลองดูนะเลเยอร์ตรงนี้อันบนนะเลเยอร์ตรงนี้จะระบายขอบมันหน่อยขอบอุ้ยเยอะใหญ่ไปเล็กหน่อยมันต้องฟุ้งมันต้องทึบมันต้องฟุ้งๆโอเคทำไป
เป็นคราวเป็นคราวอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันฟุ้งไปว่ะลองเล็กๆเนี่ยเป็นเขาๆเนี่ยประมาณเนี้ยโอ้แต่เละอ่ะอันนี้ไม่เอาเลยว่ะงั้นลองไปตัวอื่นเตอ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 อันอื่นก็ไม่โอเคครับไม่โอเคทำไมมันทึบไม่ดีเลยอ๋อมีอันนี้ด้วยนี่หว่าความห่างความกระจายปะโถความห่างความกระจายลอง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 เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เห็นปะจะเป็นฟุ้งฟุ้งแบบนี้เป็นเละๆหน่อยเหมือนเข้าเหมือนเข้าเห็นปะเออเออเออเซตค่าได้นะทุกคนนะลองเซตดูมันจะระบายลายผมหน่อยเออพอไหวพอไหวหน้ามันต้องเย็นๆหน่อยเนาะพี่จ่ายพี่จ่ายเนี่ยประมาณเนี้ยไม่เดินไปป่าวะลบได้นะเพราะว่าเราทำเลเยอร์คนเลเยอร์ครับกดยังลบนะครับกดยังลบก็ลบได้ยังลบก็เซตค่าได้วะให้ฟุ้งไม่ฟุ้งก็เซตได้หมดนะฟุ้งไม่ฟุ้งเซตได้หมดลบลบนะไปก็ได้อยู่นะประมาณนี้เดี๋ยวเละเดี๋ยวเละโอเคกดนำไปใช้เถอะนะครับบันทึกล่างไหมบันทึกไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วรวมเลยเยอะหมดแล้วทีนี้ปรับโดยรวมครับปรับโดยรวมมันก็จะใช้เป็นเอฟเฟกต์ครับเพื่อนๆน่าจะทำได้นะอันนี้ความยากใส่เป็นน้อยไม่เหมือนภาพยนตร์ไม่ดีฟิล์มไม่ดี HDR เออก็ได้ HDR ก็ได้เพื่อนๆลองเลือกเอฟเฟกต์ดูนะครับมันแบบใส่โดยรวมนะครับเป็นเออใส่น้อยก็ได้จะได้แบบเออน้อยทั้งภาพเลยแล้วกันนะเนี่ยปะเออเห็นไหมครับเห็นไหมครับ HDR ก็สวยปะ HDR ก็สวยเอาประมาณนี้แหละครับหน้าพอถ้าหน้ามันเข้าอ่ะถ้าหน้ามันเข้ายังไงก็แต่งแล้วมันก็โอเคครับมันก็ดูดีกว่าอยู่แล้วครับกดนำไปใช้แล้วก็กดถัดไปแล้วก็บันทึกได้เลยครับเท่านี้แหละครับนี่ครับบันทึกง่ายๆครับทำได้ไหมทำได้ไหมใครทำได้มาโชว์ด้วยนะโฟคิงโอเคครับน่าจะเข้าใจกันคร่าวๆนะครับใครที่เป็นติ่งของผมโอเคครับฝากกดติดตามด้วยไปเลยครับสวัสดีบ๊ายบายยิบจู๊บ